สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบั้งไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงวันพุธที่26มิถุนายนพ.ศ.2024จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทยพลังใหม่ประจำวันนี้ณเวทีมวยราชดำเนินนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์กลุ่มพลังใหม่นำโดยเสี่ยสมหมายสกุลเมตตาใจถึงพึ่งได้ต้องเสี่ยสมหมายนะครับจัดมวยดีราคาถูกให้แฟนบัดมวยชมกันอีกแล้วครับท่านอย่าพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลา 18.00 นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง 24U ในช่วงแรกส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจกลุ่มพลังใหม่ในเวลา 20.30 นโดยประมาณนะครับมาดูคู่ที่1ในรายการศึกมวยไทยพลังใหม่ประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้าน F1 เพชรมวยไทยหรือแสงทองขาแก๊สนะครับนักชกจากจังหวัดนครราชสีมาหรือเมืองโคราชนะครับแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยธรรมศาสตร์คลองหลวงนะครับที่ปทุมธานีน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่54กิโลกรัมนะครับวันนี้เจอกับทางด้านเพชรเรนูเกียรติธงยศหรือสิทธิ์ผู้ใหญ่ไก่เรนูนะครับนักชกจากจังหวัดนครพนมซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติธงยศที่อำเภอเรนูนครโดยมีผู้ใหญ่ไก่เรนูหรือคุณรัญชกรธงยศนะครับให้การสนับสนุนและดูแลอย่างเต็มที่น้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่56กิโลกรัมวันนี้ชกกันในพิกัด116ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้าน F1 เพชรมวยไทยชั่งน้ำหนักได้ 116.8 ลดไป 0.8 นะครับส่วนทางด้านเพชรเรนูเกียรติธงยศนะครับชั่งน้ำหนักได้ 116.1 ลดไป 0.1 นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรเรนูเกียรติธงยศนะครับก็เป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บเปิดเกมขวางหน้าฟันศอกเดินชนครับเป็นมวยที่ขยันเดินขยันออกอาวุธครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรเรนูเกียรติธงยศนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านเพชรเรนูเกียรติธงยศนะครับ2ฟอร์มหลังนี่รู้สึกว่าจะสดขึ้นมานะครับชนะคะแนนทองสิทธิ์เจริญทรัพย์เมื่อวันที่11เมษายน2567ที่ราชดำเนินไฟล่าสุดชนะน็อกลุ่งอนันต์วอเวียงสะในยกที่4นะครับเมื่อวันที่13พฤษภาคม2567ที่ทูปะเตมีครับนี่คือฟอร์มหลังล่าสุดของทางด้านเพชรเรนูเกียรติธงยศนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้าน F1 เพชรมวยไทยกันบ้างนะครับสไตล์การชกของเขาก็เป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บเหมือนกันสาดแข้งฟันศอกครับแข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้าน F1 เพชรมวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้าน F1 นะครับ2ฟอร์มหลังนี่กำลังสดขึ้นมาเหมือนกันชนะคะแนนเพชรรัตภูมิลูกเจ้าพ่อกุมภกันเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2567ที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล่าสุดชนะคะแนนเดชณรงค์ BS มวยไทยเมื่อวันที่18มีนาคม2567ที่ทูปะเตมีครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้าน F1 เพชรมวยไทยนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมยังชอบไปที่ทางด้านเพชรเรนูเกียรติธงยศนะครับชอบการทำมวยของผู้ใหญ่ไก่เรนูนะครับถ้าไม่ฟิตไม่แข็งจริงไม่ส่งเข้าประกวดแน่นอนวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปอีก1คำลบนะครับคู่ที่1ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรเรนูเกียรติธงยศนะครับจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่2ในรายการกันต่อครับมาดูคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านป่าเพลีอาจศึกมวยไทยหรือสว่างยิมนะครับนักชกจากเมืองโคราชซ้อมที่ค่ายมวยอาจศึกมวยไทยที่จังหวัดนครราชสีมาหรือเมืองโคราชนะครับน้ำหนักปล่อยก็อยู่ที่49กิโลกรัมวันนี้เจอกับทางด้านเพชรบ้านแขกแบงค์ยูโรหรือประตักเงินซินบีมวยไทยหรือเพชรโกยศแบงค์ยูโรนะครับพี่ชายของขวัญใจครับนักชกจากปัตตานีซ้อมที่แบงค์ยูโรที่จังหวัดสงขลาน้ำหนักปล่อยอยู่ที่49กิโลกรัมนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด105ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านปราภัยลีอาศึกมวยไทยนะครับชั่งน้ำหนักได้ 104.8 ลดขาดไป 0.2 นะครับส่วนทางด้านเพชรบ้านแขกแบงค์ยูโรนะครับชั่งน้ำหนักได้ 106.8 ลดไป 1.8 นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านเพชรบ้านแขกแบงค์ยูโรนะครับเป็นมวยเข่าขวางหน้าดันแทงปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงมีศอกมีหมัดคมครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรบ้านแขกแบงค์ยูโรนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขาไปเสมอกันกับทางด้านโพดำ
มอธันวาศีลเมื่อที่1มิถุนายน2567ที่จังหวัดปัตตานีนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเพชรบ้านแขกแบงค์ยูโรนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของด้านปราบไพรีอาจศึกมวยไทยกันบ้างนะครับสไตล์การชกของเขานะครับเป็นมวยขวาเป็นมวยเข่าเตะขวาต่อยขวาแล้วก็ปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงบุดุดันยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของด้านปราบไพรีอาจศึกมวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดไปชนะคะแนนโชคปีชาสิทธิ์อบต.เก่งเมื่อที่2มิถุนายน2567ที่จังหวัดนครราชสีมาครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านปราบไพรีอาจศึกมวยไทยนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมยังชอบไปที่ทางด้านปราบศึกอาจศึกมวยไทยนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาดูคู่ที่3ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านซุปเปอร์เจ๋งทีเด็ด99หรือซุปเปอร์เจ๋งสิทธิ์ครูเยี่ยมนะครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมในค่ายมวยทีเด็ด99ย่านสะพานควายสุดที่สารนะครับอยู่กับเฮียตีทีเด็ด99หรือคุณสรศักดิ์แซ่ตั้งนะครับน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่70กิโลกรัมวันนี้เจอกับทางด้านซ้ำออนน้อยสิทธิ์กุ้งหรือต่อผู้สุวรรณหรือวัชระเล็กสิทธิ์ครูดำนะครับเป็นนักชกจากเมืองกล้วยไข่จังหวัดกำแพงเพชรแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยสอสมหมายย่านบางกะปินะครับโดยมีกรุงเทคโนดูแลและสนับสนุนอย่างเต็มที่น้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่69กิโลกรัมนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด140ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านซุปเปอร์เจ๋งทีเด็ด99ชั่งน้ำหนักได้ 140.2 ลดไป 0.2 นะครับส่วนทางด้านซ้ำออยน้อยสิทธิ์กุ้งนะครับชั่งน้ำหนักได้143ลดไป3ปอนด์ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านซ้ำออยน้อยสิทธิ์กุ้งนะครับก็เป็นมวยเข่าครับแข้งซ้ายแรงของคอลัดตีมีเข่ายัดไส้แรงมีศอกมีหมัดเสริมแข็งแกร่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านซ้ำออยน้อยสิทธิ์กุ้งนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนใจสิงสิทธิ์นายกพันศักดิ์นะครับเมื่อวันที่3เมษายน2567ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของด้านซ้ำออยน้อยสิทธิ์กุ้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของด้านซุปเปอร์เจ๋งทีเด็ด99กันบ้างนะครับสไตล์การชกของด้านซุปเปอร์เจ๋งนะครับก็เป็นมวยขวาเข่าในเหนียวแน่นแข้งขวาแรงล็อกไปมีเข่ายัดไส้แรงโยนแทงขวางหน้าดันแทงฟันศอกดีครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านซุปเปอร์เจ๋งทีเด็ด99นะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับไปพลิกชนะน็อกใจสิงสิทธิ์นายกพันศักดิ์ในยกที่5นะครับเมื่อวันที่29พฤษภาคม2567ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านซุปเปอร์เจ๋งทีเด็ด99นะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านซุปเปอร์เจ๋งทีเด็ด99นะครับผมมองว่าแข็งแกร่งแข็งแรงอาวุธหลากหลายกว่าวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะใบครองนะครับคู่ที่3ในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านซุปเปอร์เจ๋งทีเด็ด99จัดไปอย่าให้เสียนะครับให้ไปอีก5ดาวครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านยอดกฤษดาสอสมหมายหรือเจ้าขุนทองอบต.นนท์เมืองหรือเงาะบางกะปินะครับนักชกจากเมืองโคราชแต่ถ้าว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยสอสมหมายย่านบางกะปินะครับโดยมีเสี่ยกรุงเทคโนแล้วก็เสี่ยสมหมายบางกะปิแล้วก็เงาะเสี่ยเงาะบางกะปินะครับให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่น้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่64กิโลกรัมนะครับวันนี้เจอกับทางด้านปตักเอกซินบีมวยไทยหรือหงปีกทองต่อทักษิณหรือปากบางขาข้าวหรือเอกโปรตีนแอนเซลนะครับน้องเจนณรงค์ต่อทักษิณนะครับคนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซ้อมที่ค่ายมวยซินบีมวยไทยครับน้ำหนักปล่อยก็อยู่ที่62กิโลกรัมวันนี้ชกกันในพิกัด130ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านยอดกฤษดาสอสมหมายชั่งน้ำหนักได้ 131.4 ลดไป 1.4 นะครับส่วนทางด้านปตักเอกซินบีมวยไทยนะครับชั่งน้ำหนักได้ 130.9 ลดไป 0.9 ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านปตักเอกซินบีมวยไทยนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องป
ั้มรัดฟัดเวียงเข่าในเหนียวแน่นเหลี่ยมเข่าดีชั้นเชิงดีหักเทดีแล้วก็กล้าแลกกล้าสวนครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านปะตักเอกซินบีมวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านปะตักเอกซินบีมวยไทยนะครับก็ไปแพ้คะแนนศิลาเงินลานนาโฮมสเตย์แอนด์เลสเตอร์ลองเมื่อวันที่16มีนาคม2567ที่จังหวัดพัทลุงไฟล์ล่าสุดชนะน็อกตวงทรัพย์สสละชีพในยกที่2เมื่อวันที่17พฤษภาคม2567ที่วันลุมพินีนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านปะตักเอกซินบีมวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของทางด้านยอดกฤษดาสสมหมายกันบ้างนะครับสไตล์การชกของเขาก็เป็นมวยเข่านะครับเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาแรงขวาคอล็อกตีมีเข่ายัดไส้แรงบู๊ท่าทะเลหดดีครับการผ่านมวยดีครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านยอดกฤษดาสสมหมายนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านยอดกฤษดาสสมหมายนะครับก็ไปแพ้คะแนนเด่นเกียงไกรสิงห์มาวินเมื่อวันที่15พฤษภาคม2567ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับเป็นการชิงแชมป์รุ่น135ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับนี่คือไฟล์ล่าสุดของทางด้านยอดกฤษดาสสมหมายนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านยอดกฤษดาสสมหมายวันนี้ไฟล์นี้เขาจะมาแจ้งเกิดครับผมออกไปที่ทางด้านยอดกฤษดาสสมหมายนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับให้อีก5ดาวขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงๆรวยๆสวัสดีครับ